ะไรยังไงบ้างคะสัมภาษณ์เจ้าของร้านก่อนเลยก็มีปูกับหมูครับค่ะทำสองราคาเริ่มต้นที่20บาทใช่ไหมคะ20บาทกินได้แล้วครับลูกใหญ่มากเรา20บาทนี้จะได้กี่ลูกอะคะได้5ลูกครับ5ลูก20เท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วกาแฟนะคะเราขายอะไรยังไงบ้างกาแฟก็มีกาแฟสดแล้วก็ชาเขียวชาเย็นไมโลอะไรเงี้ยโกโก้ครับคุณผู้ชมต่างนะคะปีที่แตกต่างก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยเราจะรับแต่สำหรับคนรุ่นใหม่ถามเขาอายุเท่าไหร่แล้วทำไมก็ต้องทำเองทำเองเลยค่ะน้องปีลองถามค่ะค่ะพี่ต้องถามคุณผู้ชมค่ะต้องถามเลยอันนี้พี่บอยซึ่งเป็นมือทำขนมจีบนะเอ็นต้องถามว่าทำไมพี่บอยถึงเริ่มต้นที่อยากจะทำขนมจีบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชอบทำอาหารครับก็เลยอยากจะทำอะไรสักอย่างที่ขายครับก็เลยเริ่มต้นที่ขนมจีบเองขนมจีบเดี๋ยวนี้มีความพิเศษคุณผู้ชมเพราะว่าลูกใหญ่มากๆเลยแล้วเนี่ยได้กำไรไหมถามจริงๆเลยตรงๆอะไรลูกใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับแต่ว่าอยากให้คนกินอิ่มๆครับเหมือนเราชอบอะไรก็ขายอย่างนั้นครับนี่เลยคุณผู้ชมด้วยสโลแกนที่ว่าเราทานยังไงชอบยังไงก็ขายแบบนั้นให้คุณผู้ชมได้ทานกันแบบอิ่มๆไปเลยลูกโตๆกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมบอกว่าสงสัยนอกจากถ้ามาจบมหากรรมอาหารนี้ไปแล้วอยากจะทานต่อเงี้ยค่ะสามารถไปทานได้ที่ไหนอะไรยังไงคะอ๋ออยู่ตรงซอยรจนาวิทย์มาระเบียงครับสนามบินครับแล้วก็สิ้นปีนี้จะมาไปดูจะเปิดสาขาตรง TKK ครับแล้วคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะสั่งไปตามงานเงี้ยค่ะสามารถโทรสั่งได้ที่ไหนนะคะที่เบอร์นี้เลยครับ0815884046ครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจบจากงานมหากรรมอาหารแล้วก็สามารถไปทานที่ร้านได้เลยอยู่ตรงรจนาวิทย์มาระเบียงนั่นเองค่ะจะจบด้วยสโลแกนขนมจีบเจรีของที่ชุมชนเริ่มต้นที่20บาทค่ะเลยพี่เจ้าของร้านตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่เจ้าของร้านแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยว่าชื่ออะไรยังไงคะสวัสดีค่ะชื่อธนิชาค่ะมายาค่ะต้องถามก่อนเลยว่าทำไมถึงเลือกขายผลิตภัณฑ์ที่แบบจากมะพร้าวแต่ว่าแปรรูปให้เข้าแบบยุคสมัยขนาดนี้ก็คือเห็นมะพร้าวมันมีประโยชน์นะคะก็คือดูแลสุขภาพก็คือแนะนำกับท่านผู้ชมที่ชอบดูแลสุขภาพอะค่ะก็เลยแปรรูปนี้มาค่ะก็ถามกันเลยว่านอกจากมาทำอาหารนะตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมบอกติดใจมาซื้อบ่อยมาทานบ่อยมากแต่ว่าหมดไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนคะก็จะโทรสั่งค่ะในเมืองก็โทรสั่งแล้วเราก็จะไปส่งแล้วก็ห้างสาขาตามร้านกาแฟฝ้ายเงินนะคะเราก็ส่งนั่นเองก็คือคุณผู้ชมหาทานได้ที่ร้านกาแฟฝ้ายเงินหรือว่าจะสั่งตรงที่พี่เลยก็ได้ขอเบอร์โทรหน่อยคุณผู้ชมบอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรนะคะตามสติ๊กเกอร์เลยค่ะสติ๊กเกอร์เลยนี่นะคะคุณผู้ชมคะเบอร์โทร087ค่ะ734468นะคะที่เราขึ้นให้ด้านล่างหรือว่าที่เพจชื่อเพจอะไรคะเพจพุดดิ้งคุณนายปากแดงค่ะพุดดิ้งนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงอันนี้เรามีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีเป็นครีมข้าวโพดค่ะทำจากธรรมชาติเป็นครีมเทียมเราไม่ได้ใช้นมนะคะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวแล้วก็มีน้ำมะพร้าวนะคะจะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% ค่ะค่ะนี่เลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่ด้านไหนก็คือจะเป็นเนื้อมะพร้าวอย่างนี้เลยแข็งๆก็มีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแบบใหม่เป็นผลไม้อย่างนั้นนะคะนอกจากพุดดิ้งตัวนี้แล้วก็ยังมีเป็นน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวสดๆเลยเลยนะคุณผู้ชมมะพร้าว 100% นี่เลยสามารถโทรสั่งกันได้เลยหรือว่าตามเพจที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยแต่ว่าคนที่เราจะทานอะไรอยากให้พี่ฝากคือคุณผู้ชมค่ะว่ามาทานน้ำมะพร้าวที่ร้านพี่เนี่ยเราจะได้อะไรที่แบบแตกต่างจากร้านอื่นกับอะไรบ้างก็น้ำมะพร้าวไอ้พุดดิ้งของเรานะคะก็จะมีไขมันต่ำเราไม่เน้นหวานนะคะเราเน้นเพื่อสุขภาพคนที่ดูแลสุขภาพก็จะมาทานของเราได้นะคะเพราะว่ามีแต่ของดีๆมีประโยชน์มาเลยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะพุดดิ้งมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะThank you.
านขนมอบคุณแม่ค่ะเรียกได้ว่าขนมนี่หลากหลายมากๆเลยมีทั้งมะขามองแล้วก็จะเป็นบราวนี่ที่สวยงามมากๆเลยตอนนี้เราอยู่กับพี่เจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะผมชื่อต้นครับก็ทำขายขนมอบคุณแม่ทั้งบราวนี่แล้วก็มะขามองค่ะขอถามแนวคิดนิดนึงว่าทำไมถึงเอาบราวนี่อย่างเงี้ยค่ะพี่มาจัดสรรแบบเหมือนรูปไม่ติมอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นมะขามองที่แบบแฟนซีขนาดนี้อ่ะค่ะก็อย่างบราวนี่นี่หลักๆเลยที่ผมต้องการก็คืออยากให้เขาสามารถถือทานได้เลยคือจะสะดวกขึ้นคือไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนก็ได้เราสามารถถือทานได้เลยครับแล้วก็มีรสชาติให้เลือกมากกว่าตัวช็อกโกแลตปกติผมมีทั้งไวช็อกโกแลตแล้วก็เป็นบอนนี่คือเป็นประเภทตัวเนื้อจะเป็นไวช็อกโกแลตแทนตัวดาร์กช็อกครับก็คือเพื่อการทานง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีรสชาติอีกมากมายเลยใช่ครับมีให้เลือกจริงๆมีให้เลือกมากกว่า10รสชาตินะฮะแต่แบบบางทีออกบูธแล้วแบบทำกันเอง2คนแล้วทำกันไม่ทันต้องบอกเลยว่าขนมนี้คือโฮมเมดใช่ใช่เลยนะคะทุกชิ้นมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่านอกจากที่มาฝากทำอาหารนี่แล้วอยากจะทานหรือว่าอยากจะสั่งเนี่ยค่ะสามารถไปทานได้ที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะตัวผมยังไม่มีหน้าร้านค่ะแต่ก็เจอกันหลักๆเลยอยู่ถนนคนเดินครับวันเสาร์แล้วก็พุธศุกร์อาทิตย์อยู่ที่ตลาดนัดราชพฤกษ์ครับก็จะไปตั้งโต๊ะแล้วก็จัดโปรโมชั่นขายให้ลูกค้าค่ะและช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรยังไงไหมโปรโมชั่นก็หลักๆเลยอย่างบราวนี่ผมจะเป็นชิ้นละ35ค่ะสามารถค้ากับลาวาได้ครับชิ้นละ35 3ชิ้น100อ๋อค่ะแล้วก็มากระลองจะมีไซส์เป็นไซส์ปกติผมจะจัดโปรโมชั่นให้ตัวนี้จะเป็น25ตอนนี้เป็น5ชิ้น100ครับอ๋อค่ะตัวนี้ผมจะใช้เป็นอัลมอนด์ล้วนเลยอ๋อนี่เลยไม่ได้ผสมแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งถั่วเลยค่ะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นมังกรที่มีคุณภาพแล้วแฟนซีแบบนี้นะคะแพ็คเกจแบบแพ็คของขวัญนี่แพ็คของขวัญก็โหลกแง่วแพ็คของขวัญก็เหมาะช่วงนี้ใกล้เทศกาลใช่แล้วก็หรือว่าแทนเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้ค่ะแล้วก็ผมมีโปรโมชั่นมากกว่านี้รับเขียนตัวอักษรบนฝามังกรด้วยอ๋อนี่เลยคุณผู้ชมปกติมังกรเป็นฝาปกติแบบนี้ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือก็ถ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็เป็นแบบ HBD เป็นตัวย่อก็ได้หรือว่าลูกค้าต้องการให้เขียนเป็นชื่อเจ้าของวันเกิดหรือว่าคนที่เขาเอาไปฝากก็ได้นี่เลยเป็นชื่อเล่นได้เป็นรูปหัวใจเป็นรูปการ์ตูนก็ได้ครับนี่เลยผมเขียนให้ฟรีนะฟรีด้วยฟรีด้วยครับนี่คุณผู้ชมฟรีด้วยเนาะเราก็ได้ของขวัญที่ไม่เหมือนใครแค่แบบพิเศษให้กับคนที่คุณพ่อคุณมอมด้วยคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะสั่งมีเบอร์โทรไหมอ๋อมีครับขอเบอร์โทรหน่อยก็เป็นเบอร์086937-8363ครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาสั่งได้เบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะไปทานอยากจะไปเลือกจริงๆก็เรียนเชิญเลยที่ลงมาเดินแล้วก็ตลาดนัดราชพฤกษ์ค่ะเจอกันได้กับขนมอบคุณแม่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไทยๆค่ะสวัสดีค่ะต้องให้พี่แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยว่าเจ้าของร้านชื่ออะไรคะชื่อสมพรค่ะค่ะพี่สมพรคะปกติแล้วถ้าเราไม่มาขายมหากรรมอาหารตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะทานทานแล้วอร่อยจะนำไปทานนี่คือหาทานได้ที่ไหนบ้างอะคะวันเสาร์ถนนคนเดินค่ะแล้วก็ตลาดสถานีรถไฟตอนเย็นนะคะอ๋อก็คือตลาดสถานีรถไฟนี่เราขายทุกวันใช่ไหมคะความพิเศษที่พี่บอกว่าลูกค้ามาแล้วติดใจนะคะอยู่ตรงไหนคะสำหรับขนมถ้วยอะค่ะหวานมันค่ะหวานมันแล้วใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วขนมตาลนะคะนุ่มค่ะนุ่มใช้ตาลแท้ค่ะอ๋ออันนี้คือเราใช้ลูกตาลแท้ๆเลยใช่ไหมคะบอกแล้วคุณผู้ชมมานี่มีแต่ลูกค้ามาทานนะเพราะว่าตาลนี่ใช้ตาลแท้ค่ะคุณผู้ชมว่านุ่มมากๆเลยแล้วขนมถ้วยนี่คือหวานมันมากๆเลยลองชิมได้นะคะลองชิมเลยคุณผู้ชมดีใจดีมากลองชิมกันเลยทีเดียวนะคะนี่เลยเป็นถ้วยแบบนี้ขออนุญาตนะคะอ๋อถ้วยใหญ่นี่นะคุณผู้ชมจะให้ดูนะนี่นะคะอ๋อด้านล่างนี่เป็นใบเตยใช่ไหมคะเกี๊ยวผักใบจืดนี่นะคะเป็นน้ำตาลนะคะที่ทางน้ำส้มน้ำมะพร้าวเก็บถ้วยอร่อยมากมากค่ะขนมตาลด้วยเราฝากคุณพี่ถือไม้ให้หน่อยค่ะนี่คุณผู้ชมขนมตาลอร่อยมากเลยค่ะ
ู่เลยครับนี่นะคะส้มคั่นโซดนี่นะคะน้ำเก็ตครัวและน้ำเดือดนะคะเนี่ยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานมากพอดีมากเลยจะให้คุณพี่ฝากถึงผู้ชมหน่อยว่าเรามีของดีอย่างเงี้ยเราคุณผู้ชมติดใจนะคะถ้าไปตามไปทานได้ร้านที่ไหนบ้างอะไรยังไงคะในร้านถัดมานี่นะคะโทรสั่งได้นะคะ087-307-5856โทรสั่งได้เลยแต่ว่านิดนึงนะคุณผู้ชมถ้าโทรสั่งแล้วต้องมารับเองเพราะว่าเราทำเยอะมากไม่มีเวลาไปส่งจริงๆแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานประจำเลยก็คือที่ตลาดสถานีทุกวันตอนเย็นกับถนนพหลโยธินในวันเสาร์นั่นเองค่ะหลากหลายร้านอาหารที่เรานำเสนอกันไปบอกแล้วว่าจบมหกรรมอาหารไปแล้วก็สามารถตามไปทานกันได้นะคะกับร้านอาหารที่เรานำเสนอไปข้างต้นค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากร้านพี่อารีนะคะเสื้อสวยๆอย่างที่พี่ใส่อยู่นี่199 บาทเท่านั้นค่ะก็คือทุกตัวเลยค่ะที่ร้านพี่อารี199 บาทค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องประดับอีกมากมายค่ะคุณชมคะไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือว่าต่างหูเริ่มต้นที่100 บาทเท่านั้นค่ะร้านพี่อารีแฟชั่นอยู่บริเวณ4 แยกบ้านแขกนะคะคุณชมคะสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะรายการบิกินี่เราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ